นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคใต้เป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประสบนิกรของพระองค์วาเดงปูเตพระสหายแห่งสายบุรียังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนตลอดมาทำให้กาเฟ่การเดียวทำให้ตู่เดียวไม้กุ้งหัวเดียวหัวอันเดียวหลักการเข้าใจในการแก้ปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาทรงชี้แนะว่าต้องเข้าใจในทุกฝ่ายทั้งประชาชนในพื้นที่นอกพื้นที่และเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นทั้งส่วนข้าราชการและประชาชนซึ่งที่ผ่านมาข้าราชการและประชาชนเข้าใจกันคนละทางทำให้เกิดความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหาจึงต้องเร่งให้เข้าใจตรงกันเป็นความแน่นอนที่มีผู้พยายามสร้างความขัดแย้งแต่หากคนส่วนใหญ่พยายามสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะทำให้อยู่ได้ปัจจุบันรัฐบาลโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเพื่อรับผิดชอบการรักษาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่1มกราคม2549เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกำหนดเป็น6ยุทธศาสตร์คือ 1. การเสริมสร้างความเข้าใจ 2. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน 4. การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน 5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6. การมีส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วนหลักการดังกล่าวสามารถนำมากำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนสร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือความศรัทธาให้แก่กันซึ่งถือว่ามีความสำคัญเพราะปัญหาขณะนี้ยังมีอยู่มากซึ่งใน6ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้นได้ดำเนินการภายใต้เป้าประสงค์ดังนี้เงื่อนไขเรื่องอัตลักษณ์และความไม่เป็นธรรมไม่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนความขัดแย้งและการสร้างความชอบธรรมของผู้ก่อเหตุรุนแรงประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและความถนัดของแต่ละบุคคลผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและปัจจัยที่จำเป็นในการก่อเหตุสถานการณ์ในพื้นที่ไม่ถูกยกระดับเข้าสู่เวทีสากลประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบเดินทางกลับมาอาศัยภูมิลำเนาเดิมอย่างสงบสื่อต่างๆนำเสนอผลงานทางด้านมนุษยชนที่ดีขึ้นลดความหวาดระแวงเพิ่มความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขทหารต้องยึดนโยบายของกองทัพทุกภาคส่วนให้ความสนับสนุนและร่วมมืออย่างจริงจังการที่จะสามารถแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะต้องยึดหลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาภายใต้นโยบายของกอรมน.ที่ว่านำพาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักความเสมอภาคและเป็นธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคใต้เป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประสบนิกรของพระองค์วาเดงปูเตพระสหายแห่งสายบุรียังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนตลอดมาทำให้กาเฟ่การเดียวทำให้ตู่เดียวไม้กุ้งหัวเดียวหัวอันเดียวกอรมน.เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้